สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับก็จบกันไปครับเกี่ยวกับประเด็นของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับที่ผลสกอร์ออกมาเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราได้3ประตูต่อ1ด้วยกันนะครับประเด็นหลังเกมหยิบยกมาสรุปพูดคุยกันอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับก็ประตูที่เกิดขึ้นนะครับในเกมวันนี้มาจากมาร์คัส แรชฟอร์ดครับที่ยิงได้แบบสวยสดงดงามนะครับนาทีที่8แมนยูขึ้นนำก่อนจากแรชฟอร์ดนะครับซึ่งมันก็เป็นจังหวะที่อองเดรโอนาน่าเนี่ยมีการออกบอลยาวนะครับตามรูปภาพที่เราได้เห็นกันนะโอนาน่าก็มีการออกบอลยาวนะครับไปสู่แดนหน้านะครับจากนั้นเนี่ยนะครับบรูโน่เฟอร์นเดสนะครับก็วิ่งควบไปยังแดนหน้านะครับแล้วก็ไปเก็บบอลก่อนที่ในจังหวะต่อมาเนี่ยก็มีการไหลให้กับทางมาร์คัสฟอร์ดที่วิ่งเติมขึ้นมาตามหลังแล้วก็ยิงเข้าไปแบบสวยสดงดงามนะครับในจังหวะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรายิงขึ้นนำ 1-0 นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นลูกสวนกลับที่สวยงามแล้วก็การจบสกอร์ที่สวยงามเช่นเดียวกันก็ต้องบอกว่ามาร์คัสฟอร์ดเนี่ยในเกมนี้ครับมีจังหวะพลาดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะรูปแบบการเล่นก็ยังคงคล้ายๆกับเกมที่มันผ่านมานะครับซึ่งในจังหวะนี้ครับที่เจ้าตัวมีโอกาสที่จะลำเลียงบอลเข้าไปทำประตูในพื้นที่สุดท้ายแต่ได้เป็นว่าก็มีการควบคุมบอลไม่ดีนะครับบอลมันก็เลยไปย้อนแล้วก็โดนแนวรับของทางซิตี้วิ่งมาสกัดได้ทันนะครับส่วนอีกหนึ่งจังหวะที่น่าเสียดายครับจังหวะนี้ก็น่าจะได้ลุ้นครับจากจังหวะที่แรชฟอร์ดเนี่ยมีโอกาสได้หวดนะแต่ว่าก็หวดไม่โดนครับหรือว่าหวดแป๊กนั่นเองมันก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่น่าเสียดายจังหวะนี้นะครับของทางแรชฟอร์ดส่วนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับได้ประตูจากฟิลโฟเดนนาทีที่56นะครับในช่วงครึ่งหลังก็ยิงได้แบบสวยสดงดงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จากนั้นประตูที่2ทางซิตี้ก็ได้จากฟิลโฟเดนเป็นประตู2ประตูต่อ1นะครับก็เป็นจังหวะการเข้าทำที่สวยงามนะครับหาพื้นที่ว่างได้ดีเชื่อมเกมกันได้แบบยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็จบได้แบบสวยงามนะครับซึ่งผู้เล่นของแมนยูก็เอาไม่อยู่นะครับในจังหวะการต่อบอลทำเกมจนเป็นประตูของทางซิตี้ในจังหวะนี้นะครับแล้วก็ประตูสุดท้ายที่ซิตี้ได้ครับก็มาจากเออร์ลิงบาฮาแลนด์เป็นจังหวะความผิดพลาดของผู้เล่นของแมนยูครับซึ่งนี่เห็นเลยครับเป็นจังหวะการเสียบอลในพื้นที่หน้ากรอบสี่เหลี่ยมของเราเองนะครับซึ่งมันเป็นจังหวะที่ทางอารบัตเนี่ยก็มีการพักอกแต่ว่าพักลั่นหน่อยๆนะครับแล้วก็ทำให้ผู้เล่นของทางซิตี้เข้าถึงบอลได้แบบรวดเร็วจากนั้นก็ฉกฉวยจากความผิดพลาดแล้วก็เป็นฮาแลนด์ที่ยิงเข้าไปจบเกมซิตี้เอาชนะแมนยูเราได้ 3-1 ด้วยกันสำหรับประเด็นหลังเกมเรื่องแรกครับก็ต้องหยิบยกเกี่ยวกับประเด็นของทางมาร์คัสฟอร์ดครับที่นัดนี้ยิงได้แบบสดๆงดงามจริงๆนะครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นอย่างที่ผมเอารูปภาพมาให้ทุกคนได้รับชมกันครับก็มีจังหวะที่ควรที่จะได้ลุ้นมากกว่านี้นะครับอย่างเน้นๆเนี่ยก็2จังหวะที่ผมเอามาให้ดูนั่นแหละนะครับแล้วก็เรื่องของรูปแบบการเล่นอะไรต่างๆก็ยังกับคล้ายๆเหมือนกับเกมนัดก่อนๆนั่นแหละนะครับจังหวะการพาบอลเข้าไปสู่แนวรุกพื้นที่สุดท้ายนะครับการเลี้ยงผ่านคู่แข่งการดวลแบบ1ต่อ1ก็ยังมีความยากลำบากอยู่สำหรับมาร์คัสฟอร์ดนะครับภาพรวมถึงแม้ว่าจะยิงได้ก็จริงยิงสวยด้วยแต่ก็ยังมีวิธีการเล่นแบบเดิมๆที่เราได้เห็นกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีเกินไปนะครับแต่คนที่ต้องชมเป็นอย่างมากครับก็คือคนนี้ครับอองเดรวาน่าครับที่นัดนี้แสดงให้เห็นว่าเจ้าตัวเริ่มที่จะมีฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการเซฟในเกมวันนี้จังหวะสำคัญได้หลายต่อหลายครั้งนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็เอาไม่อยู่นะครับจังหวะการเสียประตูก็จะโทษแต่อุณนาไม่ได้นะครับคือภาพรวมเนี่ยซิตี้ก็ต้องได้รับเครดิตด้วยในเรื่องของการเข้าทำแล้วก็จังหวะการยิงของฟิลโฟเดนมันก็รับยากจริงๆส่วนฮาแลนด์ก็เป็นศูนย์หน้าที่มีการจบสกอร์ที่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะการเสียประตูเนี่ยก็เป็นภาพรวมของทีมแล้วกันนะครับซึ่งไอ้จังหวะการเซฟสองตรงคันในช่วงครึ่งแรกหลายต่อหลายครั้งก็ต้องให้เครดิตกับโอลาน่าครับที่นัดนี้ทำได้ดีจริงๆนะครับคนเนี้ยยอดเยี่ยมเลยสำหรับโอลาน่าในเกมวันนี้ส่วนจังหวะสำคัญที่โอลาน่าเซฟได้ครับก็เป็นนาทีที่33นี่แหละ
ที่เป็นจังหวะลูกยิงของทางซิตี้ที่แบบมีโอกาสลุ้นประตูเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าโอลาน่าก็พุ่งเซฟได้แบบยอดเยี่ยมเลยแล้วก็จังหวะที่ฟิลโฟเดนพยายามยิงนะฮะโอลาน่าก็ออกมาบล็อกได้แบบทันเวลาด้วยนะครับและอีกหลายจังหวะที่ต้องชื่นชมโอลาน่าในเกมวันนี้ด้วยนะครับขอชมทางฝั่งของนักเตะซิตี้1รายแล้วกันนะครับนั่นก็คือฟิลโฟเดนนัดนี้ครับแสดงให้เห็นว่าฟิลโฟเดนถือว่ายอดเยี่ยมมากครับไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับเกมรุกหรือว่าการทำประตูเจ้าตัวดูเพอร์เฟกต์มากเกี่ยวกับฟอร์มภาพรวมในเกมวันนี้ของทางนักเตะรายนี้นะครับเราจะได้เห็นว่าฟิลโฟเดนครับนอกเหนือจากการทำประตูได้แล้วเนี่ยการฉีกหนีตัวกบนะครับแม้ว่าจะซ้อน1ซ้อน2ซ้อน3เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็สามารถเอาตัวรอดได้แบบสบายได้เลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นส่วนสำคัญที่พาทีมเก็บชัยชนะในเกมวันนี้ได้อีกด้วยนะครับส่วนเรื่องของการวางแทคติกของเอริคเทนฮากในเกมวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นแทคติกที่เข้าใจได้นะครับเนื่องจากว่าการไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ในสภาพแบบนี้ครับที่แมนยูเนี่ยก็กระท่อนกระแท่นนะในเรื่องของตัวผู้เล่นด้วยนะครับระบบการเล่นก็ยังแบบจูนกันดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับการไปเยือนซิตี้แล้วก็เน้นรับนะครับแล้วก็ส่วนกลับตอบโต้รับลึกอะไรประมาณนั้นมันก็ถือว่าเป็นการวางแทคติกได้ดีอยู่แล้วนะครับคือถ้าเกิดเราเนี่ยไปแลกหมัดใส่ทางซิตี้แน่นอนครับว่าเราอาจจะเละตั้งแต่ครึ่งแรกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายนะฮะว่าการวางหมัดแบบนี้มันก็ไม่มีทางเลือกมากนักนะครับและหลายเหตุผลด้วยนะครับที่มีการบอกกันไปส่วนเรื่องของการแก้เกมบางคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยในเรื่องของการเปลี่ยนตัวแต่บางคนก็อาจจะเข้าใจนะครับในส่วนของการเปลี่ยนตัวเนี่ยแอนโทนี่เปลี่ยนลงมาผมก็เข้าใจนะแล้วก็มีการเปลี่ยนในรายของฟอร์สันอีกมุมมองหนึ่งก็เข้าใจได้ง่ายว่าแนวรุกบางรายเนี่ยมันเริ่มหมดแล้วนะครับเพราะว่าใช้พละกำลังในเรื่องของการเล่นส่วนกลับเนี่ยจนแรงเนี่ยเริ่มแผ่วแล้วนะครับก็ต้องเอาตัวสดๆลงมาดูบ้างนะครับซึ่งในรายของฟอร์สันแล้วก็แอนโทนี่ก็เป็นนักเตะที่มีความขยันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ตลอดเวลานะฮะก็เอาตัวแบบทรงแบบนี้ลงมาเพื่อเล่นทั้งเรื่องของเกมรุกเกมรับนั่นแหละนะครับถึงแม้ว่าอย่างที่เราได้เห็นว่าอาจจะไม่ได้มีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของเกมรุกด้านบวกสักเท่าไหร่แต่ว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆส่วนในรายของจอห์นนี่อีแวนก็พอที่จะเข้าใจกันได้นะครับเนื่องจากอีแวนเนี่ยอาจจะมีอาการล้าแล้วนะครับก็หาตัวแบบแนวรับสดๆลงมาก็คือวิลลี่คาร์บาร่าแต่หนึ่งตำแหน่งที่ผมมองว่าไม่ควรเปลี่ยนครับก็คือตำแหน่งของเจ้าหนูโคบี้ไมนูซึ่งสำหรับพวกดาวรุ่งเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่ามันจะมีความสดนะครับแล้วก็เรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยมันสามารถยืนระยะได้ซึ่งเขาพิมพ์ไปหนูก็ไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรนะครับแล้วก็เกมวันนี้ก็ถือว่าเล่นได้ดีพอสมควรแต่ว่าทางเอเรกันฮากกลับไปเลือกส่งโซฟิยานอัมรบัตลงมาเป็นตัวสำรองนะครับในนาทีที่81ซึ่งอัมรบัตเนี่ยเป็นนักเตะที่เครื่องร้อนช้าสังเกตไหมครับว่าในช่วงต้นเกมหรือช่วงที่เพิ่งเริ่มต้นลงสนามเนี่ยอัมรบัตเนี่ยจะมีฟอร์มการเล่นที่เก้งกังนะครับบางจังหวะก็ดูแบบดันลั่นลนๆนะครับซึ่งในเกมวันนี้พอลงมามันก็มีปัญหาอย่างเช่นประตูที่3ที่เสียประตูไปครับอัมรบัตก็จะมีจังหวะการเสียการพักบอลอย่างที่เราได้เห็นกันสุดท้ายก็นำมาซึ่งการเสียประตูแล้วก็หาแล่นยิงกันเข้าไปนั่นแหละนะครับประเด็นเรื่องนี้ผมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วควรเอาไมนูเล่นไปก่อนนะครับผมว่าไมนูเนี่ยมันไหวอยู่แล้วนะฮะแต่ตำแหน่งอื่นเนี่ยผมพอเข้าใจได้สุดท้ายเนี่ยมันก็เชื่อมโยงมาจากประเด็นที่4ประเด็นเมื่อกี้นี่เลยนะครับคือจุดสำคัญก็คือมันแสดงให้เห็นว่าภาพรวมขุมกำลังของเราเนี่ยมันต้องการอัปเกรดเป็นอย่างมากครับตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์นี้เป็นต้นไปนะตัวสำรองเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าการส่งลงมาเนี่ยมันมีเรื่องของฟอร์มการเล่นที่แตกต่างจากผู้เล่นตัวหลักเยอะจนเกินไปนะครับมาตรฐานมันไม่ได้แบบใกล้เคียงกันฟอร์มการเล่นของตัวสำรองเนี่ยที่จะมาแทนที่ตัวจริงเนี่ยมันไม่สามารถทดแทนกันได้ยิ่งเรามีปัญหาเกี่ยวกับพวกตัวหลักได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับนัดนี้มันก็เป็นสัญญาณบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าเราควรที่จะมีการเสริมทัพหรือมีการเปลี่ยนถ่ายให้ทั้งขุมกำลังภาพรวมมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวหลักตัวสำรองหรือผู้เล่นดาวรุ่งที่มีการโดนดันขึ้นมานะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ